เจริญพรค่ะคุณโยมกลับมาพบกับพวกเราชาวโพธิวนาอีกครั้งนะคะในรายการถามธรรมตอบธรรมนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะคัดเลือกอีเมลนะคะท่านที่สงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะที่ส่งมาทางโพธิวนา answer@gmail.com นะคะแล้วก็จะมีคุณแม่คอยเป็นวิทยากรคอยเป็นผู้ตอบคำแนะนำให้กับเรานะคะคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เจริญพรเริ่มค่ะวันนี้นะคะคุณแม่เป็นคำถามสั้นๆนะคะแต่หวังว่าหลายๆท่านอาจจะต้องการคำตอบนะคะท่านนี้ไม่ได้บอกชื่อมาเหมือนกันค่ะคุณแม่แต่บอกว่าเนื่องในขึ้นปีใหม่แล้วนะคะคุณแม่ก็ผมอยากได้คำพูดดีๆในการขอขมากรรมที่เคยทำกับคุณพ่อคุณแม่ไว้เขาบอกว่าเพราะผมเนี่ยทำกรรมกับพ่อแม่ไว้เยอะเลยอยากขอขมากรรมเนื่องในวันปีใหม่ค่ะคุณแม่การขอขมากรรมที่ดีก็คือการแสดงความจริงใจร้อยคำพูดก็ยังไม่ซึ้งใจเท่ากันหนึ่งการกระทำที่แสดงออกมาจากความจริงใจจริงๆว่าเรารู้สึกสำนึกผิดจริงๆและอยากจะปรับปรุงตัวเองออกจากใจของเรานี่แหละดีที่สุดอย่าไปเอาความคิดคำพูดของคนอื่นเพราะนั่นมันไม่ได้ออกจากใจของเราจริงๆเจริญพรคุณโยมค่ะก็คือขอโทษด้วยความจริงใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านให้อภัยอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณแม่เนอะด้วยหลักของความเป็นพ่อแม่นะคะแล้วก็อยากสอบถามเพิ่มเติมค่ะคุณแม่ว่าเวลาสวดมนต์แผ่เมตตานะคะท่องภาษาบาลีอย่างเดียวได้หรือเปล่าคะไม่ต้องมีภาษาไทยคือถ้าเราเข้าใจภาษาบาลีเราสวดแล้วเรารู้สึกซาบซึ้งคือลึกซึ้งในหัวข้อที่เราสาธยายทำภาษาบาลีนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าคิดว่าเราเข้าใจบทความที่สาธยายทำเพราะนั้นการสวดมนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาลีหรือภาษาไทยความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยสวดแล้วเข้าใจซาบซึ้งในบทสาธยายทำนั้นจึงจะมีอานิสงส์มากจ้ะคุณโยมค่ะก็สรุปแล้วว่าท่องแล้วถ้าเข้าใจก็โอเคนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องทำความเข้าใจกับมันนะคะอานิสงส์ของคุณโยมจะได้เพิ่มปัญญาญาณยิ่งขึ้นไปใช่ไหมคะแม่ก็สุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวขอธรรมะสะกิดใจจากคุณแม่เหมือนเดิมค่ะธรรมะสะกิดใจคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเหมือนลมหายใจที่เข้ามันก็ต้องมีออกมีรับก็ต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วงเป็นของคู่กันหากเราดิ้นรนไกว่คว้าแสวงหาความสุขจงรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นลูกถึงจะมีความสุขที่ถาวรและมั่นคงเจริญพรค่ะคุณโยมสาธุค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะที่มาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเหมือนเดิมนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะท่านใดที่อยากจะส่งคำถามมาก็เหมือนเดิมค่ะส่งมาที่โพธิวนา answer@gmail.com นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของพวกเรานะคะชาวโพธิวนาได้ที่ Facebook มูลนิธิโพธิวนาค่ะแล้วก็ทาง YouTube นะคะที่โพธิวนา Wisdom Channel นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะเจริญพร